สนับสนุนโดยโรซ่าแฟมิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวสวัสดีครับอุ่นใจใกล้คุณหมอนะฮะวันนี้ความลับของร่างกายเราจะมาพูดคุยเจาะลึกกันเกี่ยวกับระบบหนึ่งครับที่เราใช้กันอยู่ทุกวี่ทุกวันเลยการกินอาหารที่เราต้องกินทั้งมื้อเช้ากลางวันเย็นบางคนมีมื้อดึกด้วยกินเสร็จแล้วกลืนเอื้อกจากนั้นอาหารก็ไหลไปตามเส้นทางของเขาจะไปที่ไหนบ้างแล้วร่างกายจัดการกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เรากินเข้าไปอย่างไรเดี๋ยวไปเจาะลึกกับคุณหมอปัญญาครับสวัสดีครับมาแล้วครับระบบย่อยอาหารการที่เรากินวันหนึ่งกิน3ครั้ง3มื้อเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะครับตลอดเวลาทั้ง3มื้อนั้นอาหารได้ผ่านช่องทางหนึ่งคือระบบทางเดินอาหารระบบนี้ครับท่านผู้ฟังครับมันเป็นวันเวย์รถเดินทางเดียวอาหารเดินทางเดียวเริ่มจากปากเรานะครับใช้ฟันใช้ลิ้นช่วยกันเคี้ยว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 ใช้ลิ้นในการที่จะสรบอาหารเข้าสู่หลอดอาหารของเราแล้วเราก็จะใช้กล้ามเนื้อในการกลืนเป็นชุดเดินแล้วก็กล้ามเนื้อการกลืนมีหลายมัดเลยครับเพื่อจะให้อาหารที่ถูกกลืนลงไปจะลงไปเป็นคำเป็นคำเป็นคำลงผ่านหลอดอาหารลงไปหลอดอาหารอยู่ตรงยอดอกเรานี่แหละครับท่านฟังครับแต่สายลิ้นฟันแล้วก็การกลืนเป็นกล้ามเนื้อหนึ่งชุดนะครับพอกลืนลงแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยอาหารก็จะลงสู่หลอดอาหารแต่เดี๋ยวก่อนนะครับที่ในปากเรานี่เองขณะที่เราเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวกุ๊กเข้าอาหารให้มันผสมผสานกันแล้วก็ตั้งใจจะทำให้อาหารนั้นเป็นชิ้นเล็กลงจากการเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวใช้ฟันเนี่ยต่อมน้ำลายในช่องปากเราในปากเราเองเนี่ยก็จะบีบเอาน้ำลายของเราออกมาเป้าหมายเพียงแค่ต้องการให้อาหารนุ่มนิ่มขึ้นและมันบวกกับการผสมกับการย่อยแป้งด้วยนะอ๋อมีของแถมด้วยไม่ได้จะคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างเดียวแต่เริ่มเลยเปิดฉากย่อยแป้งกันที่ปากนี่เลยเคี้ยวๆอยู่น้ำลายฉีดออกมาปุ๊บเริ่มย่อยแป้งทันทีพร้อมกับการเคี้ยวไปในตัวครับใช้น้ำลายในการย่อยแป้งส่วนหนึ่งมีเอนไซม์ในการย่อยแป้งอะมิเลสอยู่ในน้ำลายนะครับดังนั้นแป้งจึงถูกย่อยเร็วที่สุดเลย มันเป็นสารที่ถูกย่อยง่ายที่สุดร่างกายจึงย่อยที่ปากเลยแหละครับเด็กบางคนกินอาหารกินข้าวจะเคี้ยวๆแล้วก็จะอมอาหาร เก็บไปครับเด็กเล็กๆที่พ่อแม่เราเลี้ยงมากว่าจะโตเนี่ยเอ๊ะทำไมลูกชอบอมเคี้ยวอมอาหารไม่ยอมกลืนสักทีครับผลก็เพราะว่าในปากของเด็กนี่แหละครับที่น้ำลายออกมาย่อยแป้งเนี่ยพอย่อยเสร็จก็จะได้เป็นน้ำตาลนะครับคุณฟังเด็กจะรู้สึกว่าหวานในที่ปลายลิ้นเขาถ้าอมอาหารคำนั้นไว้ยังไม่กลืนมันก็จะอร่อยหวานอ่ะนะเด็กก็ชอบของหวานอันนี้อธิบายได้เพราะว่าน้ำตาลกลายเป็นอยู่ที่ในปากเด็กแล้วแต่การที่น้ำลายเด็กมาย่อยแป้งเขากินเช่นพวกข้าวพวกก๋วยเตี๋ยวต่างๆเนี่ยครับกินเข้าไปถูกย่อยตรงนั้นเลยในปากเลยเร็วมากทีเดียวนะครับ อร่อยหวานด้วย จากนั้นเด็กก็ยอมกลืนลงไปเพราะอาหารกลืนลงสู่หลอดอาหารแล้วจะลงสู่กระเพาะอาหารครับที่หลอดอาหารนั้นไม่ได้ทำการย่อยอะไรทั้งสิ้นนอกจากเป็นช่องทางผ่านจากคอเราลงไปสู่กระเพาะปลายสุดหลอดอาหารนั้นจะเปิดที่ในกระเพาะอาหารเลยทีเดียวก็คือเรากินอะไรเข้าไปแล้วเคี้ย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 วเกิดกระบวนการย่อยที่ในปากของเราเลยเริ่มต้นจากย่อยแป้งเราเคี้ยวแล้วลิ้นก็ช่วยคลุกทุกอย่างให้เข้ากันน้ำลายก็ฉีดออกมาช่วยย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลจากนั้นเรากลืนเอื้อกพอเรากลืนเสร็จปุ๊บสิ่งที่เรากินเข้าไปมันก็จะไหล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 เดินทางต่อไปเพื่อจะไปเป้าหมายคือไปอยู่ที่กระเพาะอาหารนั่นเองวันเวย์นะครับทำอะไรรถวิ่งสวนทางย้อนสอนอะไรก็จะเกิดอาการอ้วกอาเจียนครับเป็นเวลาเราเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบลำไส้อักเสบมันมีการวิ่งสวนทางครับอาหารแทนที่จะลงสู่กระเพาะวันเวย์ทางเดียวกลับมีการบีบตัวสวนกลับขึ้นมาอาหารถึงกระเพาะอาหารแล้วก็ถูกบีบคืนกลับเข้ามาก็จะเกิดอาการอาเจียนหรือที่เราเรียกว่าอ้วกนั่นเองนี่เป็นภาวะที่วิ่งผิดทางนะรถวิ่งย้อนสอนนั่นเนี่ยผิดกฎจราจรซะด้วยนะครับครับในสภาวะปกติอาหารวิ่งวันเวย์ทางเดียวจากปากลงด้านล่างเท่านั้นนะครับโอเคครับคุณพ่อแล้วพอทุกอย่างที่เราเคี้ยว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 กินเอื้อกเนี่ยนะฮะไปอยู่กระเพาะอาหารเสร็จแล้วกระเพาะอาหารทำยังไงต่อกับสิ่งที่เรากินเข้าไปต่อครับ
กระเพาะอาหารหน้าที่คือแบ่งพวกแบ่งประเภทอาหารพวกแป้งก็อยู่กลุ่มหนึ่งไม่ได้แยกกันเป็นชั้นๆนะครับแต่แยกเพื่อจะเอาน้ำย่อยมาใช้ในการออกฤทธิ์กับมันกลุ่มที่เป็นเนื้อสัตว์โปรตีนเนื้อไก่เนื้อปลาก็กลุ่มหนึ่งนะครับพวกไขมันที่จะกินเข้าไปของมันๆต่างๆของทอดของผัดมันๆต่างๆก็จะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งที่เหลือก็จะเป็นพวกของเส้นใยพวกผักผลไม้ต่างๆก็อยู่อีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้แยกเป็นชิ้นเป็นส่วนผัดส่วนชัดเจนแต่ว่าแยกเพื่อให้ออกฤทธิ์การน้ำย่อยเพราะกระเพาะอาหารจะต้องปล่อยน้ำย่อยออกมาย่อยเฉพาะเท่านั้นเลยนะครับอ๋องั้นแสดงว่ากระเพาะอาหารครับคุณพ่อเป็นเหมือนสังเวียนในการที่ร่างกายของเราจะไปจัดการกับเจ้าอาหารที่เรากินเข้าไปโดยจะมีความพยายามในการแยกหมวดหมู่แบ่งออกเป็นทางแป้งทางไขมันนะฮะทางโปรตีนที่เรากินเข้าไปแล้วก็พวกกากใยผักผลไม้ที่เรากินเข้าไปเขาจะพยายามแยกเพราะว่าแต่ละอย่างแต่ละส่วนเนี่ยมันใช้น้ำย่อยคนละตัวกันนั่นเองถูกต้องครับแป้งใช้น้ำย่อยตัวหนึ่งนะครับกลุ่มหนึ่งเพราะแป้งมีหลายชนิดก็ใช้น้ำย่อยหลายตัวตามไปด้วยโปรตีนก็ใช้น้ำย่อยเฉพาะโปรตีนเฉพาะเขาเลยน้ำย่อยข้ามกันไม่ได้นะครับน้ำย่อยโปรตีนจะไปย่อยพวกแป้งไม่ได้นะครับส่วนไขมันก็จะถูกย่อยหลายที่ทั้งในกระเพาะอาหารส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆแล้วไปย่อยหลักที่อมไส้เล็กสุดต้นนะครับแล้วก็รวมทั้งพวกเส้นใยเกลือแร่ต่างก็จะติดทนคุกเข้าต่างแล้วก็รวมตัวลงไปเพื่อไหลตามกันไปเป็นขบวนการนะครับเป็นรถขบวนรถไฟขบวนหนึ่งเห็นนะครับว่ากระเพาะอาหารนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยย่อยอาหารจัดหมวดจัดหมู่แบ่งกลุ่มให้เหมาะสมมันยังทำการคลุกเคล้าอาหารให้เข้ากันด้วยกระเพาะจะมีการบีบตัวบีบลงบีบขึ้นบีบเพื่อให้คลุกเคล้ากันแต่บางคราวเราจะยินเสียงกระเพาะร้อง ที่เรียกว่าท้องร้องก๊อก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 เนี่ยเวลาหิวข้าวเนี่ยจำได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับครับตอนนี้เองครับเป็นกระบวนการบีบตัวของกระเพาะอาหารทั้งนั้นแหละบีบเมื่อมีอาหารก็เป็นการผสมคลุกเคล้าบีบเวลาไม่มีอาหารในกระเพาะเช่นเราหิวมันก็จะมีเสียงดังแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเจาะท้องปวดท้องอยากจะทานอาหารสักทีอันนี้เป็นวิธีการที่ร่างกายโดยธรรมชาติกำหนดมาเพื่อฟ้องเพื่อเตือนให้เรารับรู้ว่ากินได้แล้วนะพี่หิวแล้วนะกระเสียงร้องก็จ๊อกก็ตามมาด้วยแม้กระทั่งการที่เรามีอาหารในกระเพาะเต็มที่แล้วกินอิ่มแล้วก็จะมีการบีบตัวแต่ช่วงนี้ครับบีบแล้วไม่ค่อยมีเสียงดังจ๊อกๆกันหรอกดิเพราะมันมีอาหารอยู่ในนั้นแล้วใช่ไหมครับใช่ครับมันเต็มกระเพาะแล้วแต่ให้รู้นะครับว่ามีการบีบตัวเพื่อคลุกเคล้าอาหารให้เข้ากันแล้วก็ย่อยอาหารที่จะชิ้นโตๆบางคนรีบกือรีบกินรีบเคี้ยวปุ๊บกือไปแล้วอาหารชิ้นโตอยู่เลยจะมีการย่อยให้เล็กลงด้วยที่ในกระเพาะอาหารนี้เองโดยใช้น้ำย่อยช่วยนะครับการย่อยอาหารที่เราพูดถึงกันย่อยอาหารย่อยโปรตีนย่อยไขมันต่างจึงเท่ากับเป็นการทำให้ชิ้นอาหารนั้นที่เป็นชิ้นโตๆกลายเป็นชิ้นที่เล็กลง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 อย่างเช่นหมูชิ้นกลายเป็นหมูสับเราใช้มีดปังตอช่วยนะแต่ถึงกระเพาะอาหารเนี่ยมันใช้น้ำย่อยช่วยนะครับให้เป็นชิ้นที่เล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆอาศัยน้ำย่อยที่เรียกว่าเอนไซม์ในการย่อยอาหารเฉพาะโปรตีนก็ย่อยโปรตีนนะครับไขมันก็ย่อยไขมันเฉพาะตัวเองเข้าไปนั่นเองนะครับใช้เวลานานไหมครับคุณพ่อในกระบวนการที่เรากินข้าวไปมื้อนึงแล้วมันจะไปอยู่ที่กระเพาะอาหารเนี่ยนานขนาดไหนครับประมาณชั่วโมงขึ้นถึง2ชั่วโมงทีเดียวนะครับนะโอ้นี่ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะฮะใช่อาหารอะไรต่างๆที่มีชิ้นขนาดที่พอเหมาะสมแล้วนะครับเล็กพอละครับแล้วคลุกเข้ากันกลมกล่อมดีแล้วกระเพาะอาหารจะเปิดวาล์วหรือตัวกั้นด้วยหูรูดที่ส่วนปลายให้มันผ่านลงได้ oh. อาหารที่ไหนที่ยังใหญ่อยู่กระเพาะอาหารยังไม่ย่อยให้ผ่านยังคุกเข้าต่อไปเพื่อย่อยให้มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงอีกจนถึงจุดที่เหมาะสมแต่ถึงจะปล่อยให้ผ่านหน้าที่กระเพาะอาหารจึงทำงานหนักทีเดียวนะครับในการให้ดูแลอาหารแต่ละมื้อเว้นไปอีก 3-4 ชั่วโมงกินไม่แล้วอาหารใหม่แล้ว ต้องทำหน้าที่แบบนี้ครับไปเรื่อยเรื่อยเพื่อเตรียมอาหารทั้งหมดที่เรากินเข้าไปให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็มีการแยกตัวให้ชัดเจนว่ามันต้องชิ้นเล็กพอแล้วก็ผ่านลงไปเพื่อย่อยอาหารง่ายขึ้นโดยใช้เอนไซม์หรือน้ำย่อยที่เราเรียกกันนี่แหละครับมาย่อยเฉพาะกินจริง
เมื่ออาหารผ่านจากกระเพาะอาหารลงไปก็จะไปถึงลำไส้เล็กนะครับลำไส้เล็กเป็นส่วนต่อจากกระเพาะอาหารเลยนะอ๋อมีประตูเปิดปุ๊บอาหารที่ถูกย่อยจนพอใจแล้วก็เห็นประตูเปิดแล้วเราก็ไปกันต่อเลยไปที่ลำไส้เล็กนะครับครับณลำไส้เล็กนี่เองครับมีการย่อยไขมันเป็นหลักไขมันจะปล่อยนะรับเฉพาะพวกน้ำดีจากตับอ่อนตับมาด้วยช่วยกันนะครับหลายส่วนมาช่วยกันก็ช่วยทำให้ไขมันที่เป็นตัวที่ย่อยยากที่สุดในกระบวนการอาหารทั้ง5หมู่เนี่ยครับให้มันมีการย่อยเป็นโมเลกุลที่เล็กลงร่างกายจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับทั้งหมดทั้งหลายแหล่นั้นมาถูกย่อยจนกระทั่งถึงไซส์ขนาดที่เหมาะสมพอจะดูดซึมผ่านผนังลำไส้เล็กเข้าไปสู่กระแสเลือดได้นั่นคือต้องเล็กมากทีเดียวนะครับท่านฟังครับเพราะเราเจาะเลือดมาตรวจห้องแลบเวลาตรวจเลือดเนี่ยเราไม่เห็นโมเลกุลไขมันเลยนะใช่ครับเราไม่รู้เลยว่ากินไก่เข้าไปกินข้าวเข้าไปกินไขมันเข้าไปเจาะเลือดออกมาเอาก็เลือดเนี่ยมันก็ไม่เห็นมีไอสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เรากินเข้าไปเพราะฉะนั้นทางด้านกระบวนการย่อยจึงจำเป็นมากๆสำหรับมนุษย์มาถึงจุดนี้เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าการที่เราเคี้ยวอาหารเคี้ยวข้าวให้ละเอียดจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับช่วยได้มากและพอถึงการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นจะได้เบางานลงไงถ้าท่านไม่เคี้ยวละเอียดท่านกลืนพรวดลงไปเลยมันก็ชิ้นโตกระเพาะก็ไม่ได้บ่นอะไรเพียงแต่คอนนิดๆมองบนหน่อยๆโมโหนิดๆนะครับ ต้องใช้น้ำย่อยมาช่วยทำงานเยอะด้วยครับโอเวอร์โหลดการทำงานของน้ำย่อยต่างๆเพราะต้องใช้ปริมาณมากกว่าจะทำให้มันชิ้นเล็กที่ร่างกายปรารถนาร่างกายยอมปล่อยให้ผ่านตรงลำไส้เล็กได้หน้าลำไส้เล็กนี้เองนะครับเมื่อผ่านส่วนต้นๆของมันลงไปเนี่ยจะเป็นจุดที่เริ่มมีการดูดซึมละดูดซึมเลือดเฉพาะโมเลกุลที่เล็กดีขนาดเหมาะสมๆแล้วนะครับให้ผ่านเข้าสู่กระแสเลือดโดยผ่านที่เป็นหนังลำไส้เล็กนี่เองผ่านแล้วเข้าสู่ระบบของกระแสเลือดเราเลือดจะพาสารอาหารต่างๆเหล่านี้ไปใช้ไปสร้างไปสะสมพลังงานต่างๆขึ้นในร่างกายให้เซลล์ได้ใช้งานได้ใช้ประโยชน์ด้วยนะครับเพื่อซ่อมแซมร่างกายทุกอย่างที่เรากินเข้าไปนั้นถูกคัดสรรและเลือกสรรด้วยร่างกายที่ลำไส้เล็กนี่เองอะไรที่มันไม่มีสาระไม่ชอบไม่มีประโยชน์ก็จะผ่านลงไปผ่านลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆลำไส้คนเราเนี่ยยาวหลายเมตรนะครับครับขดๆๆๆกันอยู่ยาวหลายเมตรเลยระหว่างที่ค่อยๆมุดท่อเล็กๆนี้ไปเวียนไปหมุนไปเรื่อยๆก็จะมีการที่ดูดซึม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 ปุ๊บสารอาหารดีๆก็จะถูกกระแสเลือดของเราที่ไหลทั้งร่างกายเนี่ยเอาของดีๆไปเสิร์ฟด้วยอวัยวะต่างๆเห็นโอ้อันนี้ชอบอยากได้ก็หยิบจากกระแสเลือดเข้าไปเก็บไปใช้ในตัวเองช็อปมาใส่รถเข็นที่เราซื้อแบบเราเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตครับชั้นใดชั้นนั้นเลยครับเราเข็นรถที่ใส่อุปกรณ์ที่เราซื้อแล้วสินค้าซื้อแล้วเข็นไปเรื่อยๆตามเชลมองซ้ายมองขวาอะไรที่ต้องการจะซื้อก็หยิบจับมาใส่รถเข็นรถเข็นที่เราเข็นแล้วก็เข็นต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบชบครบทุกช่องวันนั้นก็ถือเป็นการจบการช้อปปิ้งทำอาหารเข้าบ้านนะครับก็จ่ายตังค์ไปชั้นใดชั้นนั้นในระบบทางเดินอาหารก็เหมือนกันนะครับระหว่างที่เส้นทางที่เดินไปหลายๆเมตรสำหรับไส้เล็กนี่เองร่างกายก็จะช้อปเอาสารดีๆเช่นโปรตีนเนื้อปลาไข่การเนี้ยย่อยเสร็จแล้วก็จะถูกช็อปเข้าสู่กระแสเลือดพวกเศษพวกเส้นใยกากบางอย่างที่ร่างกายไม่ใช้แล้วก็จะผ่านลงไปครับผ่านลึกไปเรื่อยร่างกายไม่เอาสักอย่างก็ไม่ช็อปเข้ามาไม่ดูดซึมเข้ามาในกระแสเลือดเราเองสุดท้ายตายสุดของลำไส้คือลำไส้ใหญ่เพราะมันใหญ่นะครับหน้าที่ลำไส้ใหญ่คือเก็บกักเศษอาหารที่ร่างกายไม่เอาแล้วเลือกสรรแล้วเหลือเป็นเศษเป็นกากอะไรก็ลงมาที่ลำไส้ใหญ่ก็ไปนอนพักอยู่นั้นนะครับ1คืนประมาณว่าประมาณให้อยู่แถวๆนั้นก่อนนอนรอไปก่อนณตรงนี้เองเนื้ออาหารที่มายังเป็นโจ๊กอยู่เลยครับแต่พอนอนอยู่สักคืนหนึ่งร่างกายจะดูดซึมน้ำจากอาหารที่เศษอาหารกากเหล่านี้ที่ไม่ร่างกายไม่เอาแล้วเนี่ยเอาน้ำคืนกลับเข้าสู่ผนังลำไส้ใหญ่ดูดน้ำกลับอุจจาระไออาหารตัวนี้ที่เคยเหลวๆก็จะกลายเป็นที่มีแข็งมากขึ้นเป็นลำอย่างที่เราถ่ายลงส้วมจะเห็นเป็นรูปร่างอย่างนั้นแหละเพราะมันถูกดูดน้ำคืนกลับไปจนกระทั่งแห้งแข็งครับแห้งแข็งแล้วก็
แข็งมากขึ้นเป็นฟอร์มเป็นลักษณะเป็นลำเป็นรูปต่างๆได้ดีนะครับรอการขับถ่ายในวันรุ่งขึ้นอ๋อเรื่องราวเรื่องนี้เป็นการเดินทางอันแสนยาวนานและกว้างไกลของเจ้าอาหารตัวน้อยๆนะครับเข้าปากเคี้ยวเคี้ยวกลืนผ่านหลอดอาหารจากนั้นไปกระเพาะอาหารถูกจัดสรรแบ่งกลุ่มต่างๆมีน้ำย่อยต่างๆมาจัดการย่อยๆๆๆๆๆตัวไหนเล็กเพียงพอแล้วมีประตูเปิดห่อฉันได้ไปต่อแล้วก็ไปที่ลำไส้เล็กลำไส้เล็กมาปุ๊บจัดการต่อมีเจ้าตัวลายชื่อไขมันต้องถูกจัดการเพิ่มเติมตรงแถวๆนี้ไหลต่อไหลต่อไหลต่อเกิดการย่อยเกิดการบีบตัวไปเรื่อยๆก็ทัวต่อไปจนกระทั่งพอถึงขนาดที่เหมาะสมแล้วเกิดการดูดซึมเข้ากระแสเลือดเอาสิ่งดีๆไปทั่วร่างกายอวัยวะไหนต้องการก็หยิบของดีไปใช้จากนั้นเศษที่มันเหลือก็จะเป็นอาหารต่างๆที่เป็นกากใยบวกกับน้ำไหลต่อไปลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่บอกเออนอนรอตรงนี้แหละมันยังมีน้ำอยู่เยอะลำไส้ใหญ่บอกเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาดูดน้ำคืนที่ลำไส้ใหญ่เกิดกระบวนการดูดน้ำคืนจากสิ่งต่างๆเหล่านี้กระทั่งเศษอาหารต่างๆเมื่อไม่มีน้ำก็แข็งขึ้นจึงฟอร์มตัวเป็นท่อนๆตอนๆให้เราได้อุจจาระลงโถส้วมไปนะครับโอ้ยเรื่องราวนี้ไม่ธรรมดานะครับคุณพ่อมันมีกระบวนการของมันเป็นขั้นเป็นตอนอันนี้ในคนปกติกระบวนขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้แหละครับครับวงจรหนึ่งใช้เวลาประมาณ1วัน24ชั่วโมงจะกินเข้าปากแล้วก็เดินทางของอาหารมาเรื่อยๆจนที่ก๊อฟที่ก๊อฟเล่าให้ความสักครู่นี้แล้วนะครับสุดท้ายมันจอดลอยที่ลำไส้ใหญ่ลำไส้คือก่อนถึงทวารหนักรอไปเถอะพรุ่งนี้ตื่นนอนมาตอนเช้าปวดอึเข้านั่งห้องน้ำแล้วก็ถ่ายขับถ่ายออกไปเลยแล้วก็จากนั้นแต่งอาบน้ำท่าแต่งตัวเริ่มกินกันใหม่เลยมื้อเช้ามื้อที่หนึ่งนะครับเริ่มสะสมอีกแล้วสะสมสมบัติอีกแล้วนะครับแล้วกระเพาะก็จะเริ่มทำงานวงจรเดิมวิ่งวันเวจากปากลงสู่ทวารหนักเหมือนเดิมวงจรที่ทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเพื่อให้เราอยู่ดำเนินไปเป็นสุขมันจะมีการขับถ่ายวันละครั้งเป็นค่าปกติของคนนะครับจากนิทานที่คุณพ่อได้เล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยนะครับก็ได้สาระสำคัญจุดหนึ่งเลยที่อยากจะเน้นย้ำให้น้องๆหนูๆที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่ลุงป้าน้าอาที่ฟังอยู่ในทางบ้านเนี่ยอยากจะให้เน้นย้ำกับลูกหลานว่าฝึกไว้เลยนะฮะกินข้าวต้องเคี้ยวให้ละเอียดเพื่อที่ร่างกายจะได้ทำงานแบบที่เขาต้องทำเนี่ยให้มันน้อยลงให้เขามีเวลาสบายๆมากยิ่งขึ้นเราช่วยเขาได้โดยการเคี้ยวให้ละเอียดนะครับบวกกับการฝึกการขับถ่ายให้เป็นเรื่องเป็นราวครับเช่นเวลาครั้งเลือกเวลาที่เหมาะสมการฝึกเหล่านี้ครับล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดสุขลักษณะที่ดีกับเราแล้วเราก็จะสะดวกใจในการดำเนินชีวิตได้ไม่ไปสับสนมากเกินไปนะครับการขับถ่ายกับการกินจะเป็นของคู่กันกินเข้าไปเคี้ยวให้ละเอียดที่ก็บอกแล้วรอการขับถ่ายวันรุ่งขึ้นเป็นวงจรที่ปกติของคนทั่วไปนะครับซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยอยู่แต่ถ้าเรามีอาการผิดจากนี้ไปเช่นขับถ่ายไม่ดีก็จะเกิดเป็นการท้องผูกปวดท้องอึดอัดท้องแน่นท้องรวมตามมาก็เป็นปัญหาที่ตามมาต่อไปคนแต่ละคนที่ฝึกไว้ไม่ดีนะครับแสดงว่าฝึกได้เลือกได้อยากจะเข้าห้องน้ำเพื่ออุจจาระออกไปเนี่ยตอนเช้าก็เช้าซ้ำๆฝึกไปร่างกายจะจดจำได้ว่าอ๋อเจ้านายของเราเนี่ยมันชอบนั่งส้วมตอนเช้านะหรือว่ามันชอบนั่งส้วมตอนเย็นก็จะจัดการกระบวนการเนี้ยให้มันเกิดขึ้นเป็นไปอย่างที่เราต้องการแล้วก็ไม่ขัดกับวงจรในชีวิตประจำวันนะครับพูดมาถึงจุดนี้นะครับเชื่อว่า FC เหนียวแน่นของคุณหมอปัญญาเนี่ยอยากจะรู้ต่อแน่นอนเลยว่าโอ้นี่บอกแค่ว่ามันเดินทางยังไงแต่ยังไม่ได้พูดเลยนะว่าไขมันย่อยยังไงน้ำตาลย่อยยังไงแป้งย่อยยังไงอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะไปทำคลิปแยกนะครับแยกให้เลยฮะพวกแป้งและน้ำตาลจัดการกันยังไงไขมันจัดการยังไงโปรตีนกินเข้าไปแล้วทำไงต่อเดี๋ยวจะไปเจาะลึกกันต่อในส่วนของอุ่นใจใกล้คุณหมอสเปเชียลนะครับและทั้งหมดนี้ครับคือความรู้ของความลับของร่างกายวันนี้พาไปทัวร์กินข้าวปุ๊บและไหลออกอุจจาระอย่างไรนะครับและทั้งหมดนี้ก็พอประมาณครับคุณพ่อให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้สาระความรู้เกี่ยวกับกินอาหารเข้าไปแล้วร่างกายจัดการอย่างไรต่อนะครับติดตามกันครับว่าครั้งต่อๆไปเราสองพ่อลูกมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอให้สำหรับวันนี้ต้องลาจากกันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ